สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดาราซัดเดือดพวกเหยียดคนอีสานขอหนุ่มกรรชัยไปออกรายการด้วยจากกรณีประเด็นเดือดที่มีกลุ่มคนย่ำยีคนอีสานผ่านคลับเฮาส์จนเกิดเป็นแฮชแท็กคลับเฮาส์ท็อกซิกขึ้นมาโดยในห้องคลับเฮาส์หลายห้องได้มีการพูดจาเหยียดคนอีสานรวมถึงลามไปด่าลิซ่าแบล็คพิงค์นักร้องสาวดังขวัญใจคนไทยล่าสุดทางด้านสาวราราอาสยามก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความซัดเดือดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกว่าแฮชแท็กเหยียดคนอีสานทำไมพวกมึงมาเหยียดคนอีสานทำไมตั้งหัวข้อขึ้นมาเหยียดคนอีสานบรรพบุรุษพวกกรูไปขี้ใส่ปากพวกมึงหรอพี่หนุ่มเขาเชิญพวกมึงแร้กล้าไปออกด้วยในวันที่พวกมึงไปออกกูจะไปนั่งฟังมึงเป็นเฮียอะไรอย่าสักแต่พูดเก่งแต่ปากกราบตีนกรูยังไม่ให้อภัยพวกมึงเลยซาดแน่จริงมึงไปแฮชแท็กคนกระแสพวกที่มีหัวไว้กั้นหูพวกที่เกิดมาให้รู้แม่มึงเจ็บพวกหนักแผ่นดินพวกกินขี้เป็นอาหารพวกเกิดมาหนักแผ่นดินมึงเจอกรูหน่อยกรูอยากเจอมึงเหลือเกินไอซาดท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ